บอยปกรณ์หดหู่หลังเห็นข่าวรถบัสไฟไหม้ห่วงน้องวันใหม่จะไปทัศนศึกษาบันเทิงวันที่2ตุลาคม2567 16:57 น.บอยปกรณ์หดหู่หลังเห็นข่าวรถบัสไฟไหม้ห่วงน้องวันใหม่จะไปทัศนศึกษาแชร์ประสบการณ์ตัวเองตอนเด็กฟันแตกกลับบ้านแม่ห้ามปีหน้าอย่าไปจากเหตุการณ์สะเทือนใจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกับกรณีรถบัสจากโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานีขณะกำลังพานักเรียนไปทัศนศึกษาแต่ปรากฏเกิดยางหน้าซ้ายแตกทำรถเสียหลักไปเบียดกับแบรีเออร์ที่อยู่เกาะกลางถนนวิภาวดีจนเกิดเพลิงไหม้วอดทั้งคันล่าสุดนักแสดงหนุ่มบอยปกรณ์ในฐานะที่เป็นผู้ปกครองก็รู้สึกหดหู่แถมเร็วนี้น้องสาวน้องวันใหม่ก็กำลังจะมีไปทัศนศึกษาอาสาเช่นกันกับเหตุการณ์เพลิงไหม้รถเด็กที่ไปทัศนศึกษาเป็นเรื่องสะเทือนใจหดหู่ใจมากน่าสงสารในฐานะที่ผมเองก็เป็นผู้ปกครองเหมือนกันเวลาวันใหม่ขอออกไปทัศนศึกษาเรามีกังวลใจเป็นอยู่แล้วพ่อแม่ทุกคนเป็นหมดผมเองก็เป็นคือตั้งแต่เด็กๆมาแล้วทัศนศึกษามีมาทั้งแต่ป.0.1จากใกล้ๆไปไกลขึ้นเรื่อยๆนั่งรถทัวร์ไปต่างจังหวัดเราก็กลัวทุกอย่างในฐานะเป็นผู้ปกครองพอเด็กห่างตาเราก็จะมีความกังวลว่าไปแล้วจะเป็นยังไงเดินเที่ยวตรงนั้นจะตกน้ำไหมแต่การทัศนศึกษามันก็มีมานานและเป็นเรื่องปกติของโรงเรียนทุกโรงเรียนอยู่แล้วทางโรงเรียนก็ดูแลนักเรียนดีเต็มที่ไม่มีใครอยากให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาอยู่แล้วฉะนั้นเราก็ต้องมีความวางใจกับทางโรงเรียนส่วนอุบัติเหตุเคสนี้เลยผมเชื่อว่าทางโรงเรียนคุณครูก็ดูแลนักเรียนเต็มที่ที่สุดปัญหาจริงๆต้องดูจากรถทำไมถึงปล่อยให้รถที่มีอายุถึง50กว่าปียังออกมาวิ่งอยู่ทำไมถึงไม่ปลดระวางมันไม่ควรจะถูกนำออกมาใช้งานแล้วต่อให้มันยังวิ่งได้ซ่อมได้ก็ตามอันนี้เป็นเรื่องของจิตสำนึกของผู้ประกอบการคนที่ทำงานอาชีพบริการจะต้องตรวจสอบที่คุณจะนำไปให้คนใช้บริการอยู่เสมอไม่ว่าสินค้านั้นๆจะคืออะไรอาหารการบริการต่างๆรถผมว่าในเมืองไทยมันมีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆพอเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปเช่นมีรถบรรทุกทำตู้คอนเทนเนอร์หล่นทับรถคันอื่นก็มีการรณรงค์อยู่พักหนึ่งให้ล็อกตู้ถามว่าทุกวันนี้ขับไปเห็นรถบรรทุกมีคันไหนล็อกตู้คอนเทนเนอร์บ้างไม่มีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการรณรงค์หรือการเข้มงวดอะไรพวกนี้มันจะต้องมีการตรวจสอบกันตลอดและต่อเนื่องกันไปให้ความเสี่ยงความอันตรายที่ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่พอเกิดแล้วค่อยมาตระหนักถึงอย่าทำแบบวัวหายล้อมคอกเลยข่าวมีผลกับการวางใจให้วันใหม่ไปทัศนศึกษามีแน่นอนเจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นใครก็ต้องกลัวแล้ววันใหม่มีคิวที่จะต้องไปทัศนศึกษาเร็วๆนี้ด้วยผมว่าพ่อแม่ทุกคนเจอแบบนี้สะเทือนใจหมดเป็นห่วงมากขึ้นมันคงต้องคุยกันมากขึ้นทัศนศึกษาควรมีผมมองว่าการศึกษานอกห้องเรียนก็สำคัญทุกคนเคยผ่านการไปทัศนศึกษามาเราเติบโตมาได้โดยที่ไม่เกิดอะไรเรื่องยกเลิกหรือไม่ยกเลิกผมขอไม่ออกความเห็นแล้วกันผมคิดว่าสิ่งที่ควรจะโฟกัสมากกว่าคือสิ่งที่เราควบคุมได้คือการดูแลความปลอดภัยให้เด็กๆนักเรียนให้ดีที่สุดดีกว่าอะไรที่เด็กนักเรียนต้องใช้ก็ตรวจสอบเช็คสภาพให้ดีที่สุดมาดูตรงนี้น่าจะดีกว่าแล้วจะให้วันใหม่ไปทัศนศึกษาอยู่ไหมคงต้องไปคุยกันครับยังไม่รู้ว่า
พอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ทางโรงเรียนเทคแอคชั่นยังไงตอนเราเป็นเด็กเราก็ชอบไปทัศนศึกษานะเพราะเราได้ไปเที่ยวกับเพื่อนมันพูดยากคุณครูเขาก็ดูแลเต็มที่แหละแต่เด็กเยอะผมเองเคยไปทัศนศึกษากลับบ้านมาฟันบินฟันแตกกลับบ้านไปแม่พูดมาคำหนึ่งว่าปีหน้ามึงไม่ต้องไปสุดท้ายก็เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองด้วยที่จะต้องกำชับบุตรหลานของตัวเองให้ดูแลตัวเองกมท.คมนาคมเชิญอธิบดีขนส่งทางบกแจ้งปมไฟไหม้รถบัสค้านยกเลิกทัศนศึกษาการเมืองวันที่2ตุลาคม2567 11นาฬิกา4นาทีกมท.คมนาคมเชิญอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเข้าแจ้งปมเหตุไฟไหม้รถบัสนักเรียนยังไม่เห็นด้วยยกเลิกทัศนศึกษาแต่ควรมีมาตรการที่ดีเมื่อเวลา 9:40 น.วันที่2ตุลาคม 2567 ที่รัฐสภานายครูมานิตสั่งพุ่งส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยพท.ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมท.การคมนาคมสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์กรณีเหตุโศกนาฏกรรมรถบัสทัศนศึกษาของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามจังหวัดอุทัยธานีเกิดเหตุเพลิงไหม้จนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากโดยนายครูมานิตกล่าวว่าวันพรุ่งนี้วันที่3ตุลาคมกมท.ได้เชิญอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเพื่อเข้ามาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์เช่นรถมีการดัดแปลงหรือไม่ก๊าซ NGV เป็นอย่างไรท่อเป็นอย่างไรการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างไรตอนคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยควรจะมีมาตรการเกี่ยวกับรถโดยสารในเรื่องการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะการตรวจสภาพรถนอกจากนี้ควรให้กระทรวงศึกษาธิการกำชับด้วยว่าการที่โรงเรียนใดจะนำเด็กไปทัศนศึกษาต้องตรวจสอบสภาพรถมีระบบการป้องกันที่ดีหรือไม่อย่างไรก็ตามผมไม่เห็นด้วยที่จะยกเลิกการนำเด็กไปทัศนศึกษาเพราะเป็นประสบการณ์ตรงเพียงแค่ต้องมีมาตรการที่ดีและคิดว่าเรื่องนี้มีความบกพร่องเมื่อวานนี้ผมได้สอบถามเรื่องยางหน้ารถที่ระเบิดเพราะบางครั้งเจ้าของบริษัทไม่ได้คิดคำนวณถึงเรื่องนี้ว่าสภาพยางรถเก่าหรือไม่ใช้งานมาเท่าไหร่แล้วซึ่งเมื่อถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยนเพราะมันหมดสภาพผมไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นไฟไหม้ฟางนายครูมานิตกล่าวเมื่อถามว่าหากเห็นว่ามีการดัดแปลงเครื่องยนต์และใบอนุญาตจะสามารถเอาผิดได้เลยหรือไม่นายครูมานิตกล่าวว่าต้องรอวันพรุ่งนี้วันนี้ตนยังไม่กล้าตอบคำถามเพราะต้องขอดูเรื่องข้อกฎหมายก่อนและต้องมีการสังคายนากันเยอะส่วนจะมีการเชิญบริษัทขนส่งมาด้วยหรือไม่นั้นยังไม่ทราบว่าเป็นบริษัทของใครเรื่องนี้ผมตั้งใจมากเพราะเป็นครูมาก่อนแล้วเกิดกับเด็กนักเรียนทำให้มีความรู้สึกว่ารันทดเหมือนนายกรัฐมนตรีที่เป็นแม่คนต้องมีน้ำตาเป็นเรื่องสะเทือนขวัญซึ่งก็ต้องใช้เวลาหากพรุ่งนี้ไม่เสร็จก็จะเชิญมาอีกครั้งในวันถัดไปแต่จะพยายามเร่งนายครูมานิตกล่าวเมื่อถามกรณีที่คนขับหนีไปนั้นนายครูมานิตกล่าวว่าถือเป็นการขาดการรับผิดชอบอย่างรุนแรงเรื่องนี้เป็นอุบัติเหตุไม่มีใครไปทำร้ายคนขับแต่ก็ไม่น่าที่จะให้หนีเพราะเด็กไม่ใช่ประชาชนทั่วไปที่จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และไม่แน่ใจว่าในรถมีอุปกรณ์เสริมอะไรอยู่บ้าง
ซึ่งเมื่อได้รับข้อมูลแล้วตนจะรายงานให้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทราบเมื่อถามว่านางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้มีข้อสั่งการอะไรบ้างหรือไม่นายครูมานิตกล่าวว่าไม่มีเพียงแค่ขอความร่วมมือสดให้แต่งชุดไว้ทุกข์และให้ทางพรรคเพื่อไทยดำเนินการร่วมกันทำบุญรวมถึงจัดสดไปร่วมงานซึ่งไม่ได้เอาเรื่องการเมืองเข้ามาในโศกนาฏกรรมครั้งนี้